เราจะเข้าสู่การเป็นมิติ5ไปเพื่ออะไรเราหอบร่างกายและมี mindset เดิมๆของการเป็นมนุษย์มิติ3แล้วแค่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไปเป็นมิติ5อย่างนั้นเหรอนั่นไม่ใช่การสร้างสรรค์แบบที่พระผู้สร้างต้องการค่ะทุกคนนะคะพระผู้สร้างต้องการให้มนุษย์รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องการให้มนุษย์มองเห็นตัวเองต้องการให้มนุษย์จดจำตัวตนของตัวเองได้ว่าเขาคือใครเขาคือภาพสะท้อนของพระผู้สร้างไม่ใช่แค่ภายนอกนะคะทุกคนไม่ใช่แค่ physical body แต่เราคือภาพสะท้อนของพระผู้สร้างในจิตวิญญาณด้วยหมายความว่ายังไงเราสามารถสร้างอะไรก็ได้และพระผู้สร้างผลิตตัวเองออกมาแล้วอ่ะทุกคนมันเป็นกฎของเอกภพกฎสากลจักรวาลกฎทุกอย่างที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยนะคะไม่ได้ผลิตแค่บางส่วนนะคะทุกคนแต่ทั้งจักรวาลนี้ทั้งอนันตจักรวาลนี้จะใช้กฎนี้ร่วมกันใช้กฎนี้ร่วมกันนะคะดังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไปเกินขอบเขตของกฎเอกภพกฎจักรวาลได้ผลิตแล้วผลิตต่อนะคะนอกเสียจากว่าการทดลองบางอย่างถูกสร้างมาสิ่งบางอย่างเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อการทดลองอันนั้นก็คือจบไปเป็นรุ่นๆนะคะแต่ผลิตแล้วผลิตเลยทุกวันนี้พระผู้สร้างไม่ได้มีชีวิตอยู่หรือเป็นพลังงานที่อยู่บนความว่างเปล่าทุกคนเก็ตไหมสนุกกับการสร้างสนุกกับการผลิตสิ่งที่เป็นกลไกของเอกภพกาแล็กซี่ต่างๆแตกตัวตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาองศาของดวงดาวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอุณหภูมิโลกทุกอย่างไม่เคยอยู่นิ่งไม่เคยเหมือนเดิมดังนั้นไม่มีใครที่จะกลับไปเป็นความว่างเปล่าอีกแล้วทุกคนเก็ตไหมคะไม่มีใครที่จะกลับไปเป็นความว่างเปล่าอีกแล้วแต่เราสามารถกลับไปเป็นอะไรได้คะสิ่งที่เราสามารถกลับไปเป็นสิ่งนั้นได้แล้วดีที่สุดคือจิตวิญญาณเสรีฟรีวิลฟรีวิลค่ะคือคุณสามารถเลือกชีวิตที่คุณต้องการได้คุณสามารถเลือกที่คุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ตรงไหนได้นะคะเวลาคุณนึกสิ่งต่างๆนี้ไม่ออกคุณต้องไปดูหนังเยอะๆเลยนะคะมีหนังเรื่องหนึ่งอ่ะที่โรบบี้วิลเลียมส์เล่นคุณจำไม่ได้แล้วอ่ะที่เป็นโลกที่เป็นแบบโลกหลังความตายของมนุษย์อ่ะคุณจะต้องไปดูว่าหนังนั่นแหละแฟนตาซีนั่นแหละคือความจริงนะคะแล้ววันนี้กลับมาที่หัวข้อนี้นะกลับมาที่หัวข้อนี้นิดนึงทำไมวันนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องทิ้งหลักฐานบางอย่างในการเกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าวันนี้ทุกๆคนเนี่ย
มีความสนใจใคร่รู้นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณครูบอกเลย 99% คุณคือ Star Seed นะคะคุณคือ Star Seed ยกตัวอย่างนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่โลกใบนี้มันมีความผิดเพี้ยนมีความผิดปกติคุณไม่ชินกับการเป็นโลกแบบทุกๆวันนี้คุณต้องการที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติโลกนี้สังคมนี้คุณต้องการที่จะอยากที่จะทำอะไรให้มันดีกว่านี้อยากจะทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อยากที่จะจดจำตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะศักยภาพที่แท้จริงของคุณที่คุณมีแบบคุณรู้อยู่ในตัวเองลึกๆว่าคุณมีศักยภาพบางอย่างที่ยังซ่อนเร้นอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองในตัวตนของตัวเองใน DNA ของตัวเองแต่สิ่งนั้นคืออะไรมันคืออะไรทำไมตัวตนของเราร่างกายของเราจิตใจของเราทำไมเราจึงไม่รู้แปลกไหมคุณเก็ตไหมคุณว่าคุณเป็นแบบนี้ด้วยไหมตัวเองแท้ๆ What dream may come 1998นะคะเรื่องนี้เลยทุกคนไปดูแล้วคุณจะเข้าใจมิติ5เรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูนะคะต้องไปดูนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะแบบมันนานมากแล้วทุกคน1998เนาะไปดูซ้ำนะคะไปดูซ้ำนะคะแล้วคุณจะเข้าใจเยอะมากคุณจะเข้าใจมิติ4คุณจะเข้าใจเยอะมากๆเลยนะคะเราอะรู้อยู่ในใจลึกๆทุกคนว่าเราอะมีความสามารถมากกว่านี้มีศักยภาพมากกว่านี้นะคะเราจึงอะไรคะทุกวันนี้แสวงหาความจริงในตัวเองค้นหาตัวเองนี่เอาเท่าที่มีชีวิตอยู่กันนะ40ปี40กว่าปี30กว่าปี50กว่าปีเราวังวนอยู่กับอะไรคะการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเรา authentic selfและการที่คุณเข้ามาอยู่ใน metaphysics ใน spiritual path ต่างๆนะคะคุณ 99% star seed นะคะดังนั้นวันนี้ทำไมเราจึงต้องทิ้งหลักฐานในการเกิดมาบนโลกข้อ1การจดจำตัวเองได้ของเรามีความสำคัญมีความหมายการเดินทางของเผ่าพันธุ์ของเราเวลาที่เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างเอาไว้ในฐานะของจิตวิญญาณของสตาร์ซีดคุณจะทิ้งร่องรอยบางอย่างเอาไว้บนโลกที่แตกต่างเวลาที่คุณทิ้งร่องรอยบางอย่างอ่ะคุณไปดูหนังเรื่อง I am the legend นะคะคุณไปดูหนังเรื่อง I am the legend แล้วคุณจะเข้าใจว่าการทิ้งหลักฐานเอาไว้บนโลกมีความหมายแค่ไหนหรือinterstellar นะคะการ connect กับต่างมิตินะคะนักบินอวกาศพยายามที่จะเดินทางท่องอวกาศนะคะเดินทางท่องอวกาศแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เขาพยายามเดินทางไปให้ไกลที่สุดไปในดวงดาวต่างๆที่สุดท้ายที่สุดประตูเชื่อมต่อระหว่างดวงดาวอันไกลโพ้นกับ planet earthคือที่เดียวกันห้องนอนคือสถานที่เดียวกันนะทุกคนดังนั้นโลก
จักรวาลจักรวาลที่เราพยายามที่จะเดินทางไปนะคะแท้ที่จริงแล้วคือจักรวาลในตัวเองจักรวาลในตัวเองดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในปี2025นี้หรือในปีต่อๆไปนะคะคุณจะต้องกลับมาที่ตัวเองต่อไปข้อที่2การทิ้งหลักฐานคือการที่เรายอมรับในการเป็น Star Seed และยอมรับในภารกิจของเรานะคะแต่ละคนที่เป็น Star Seed คุณจะมี Type ของตัวเองนะคะวันนี้ครูมายกตัวอย่างให้ฟังอันแรก Pleiadians นะคะอันที่2 Sirians อันที่3 Arcturian 4 Andromedan นะคะอะไรอีกอ่ะ Avian Lylan นะคะโหเยอะมากๆเลยนะคะลองไปศึกษาดูแต่ละเผ่าพันธุ์หรือตัวเราเองอะนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าเราคือมาจากไหนอะเขามีภารกิจเขามีความสามารถพิเศษเขามีศักยภาพที่เป็นแพทเทิร์นพิเศษพิเศษในตัวเองเวลาที่คุณน่ะยอมรับในการเป็นตัวเองคือ Star Seed ยอมรับในภารกิจคุณจะหลุดพ้นจากตำแหน่งครึ่งทางคุณเก็ทไหมโลกอนาคตจะเป็นโลกที่ถูกแบ่งคุณพิมพ์มานะคะโลกหลังจากนี้กำลังที่จะถูกแบ่งเป็นอะไรคะแบ่งออกเป็นสองโลกนะคะถูกแบ่งแน่นอนนะคะคนที่อยู่ตรงกลางจะเข้าไปสู่มิติของการหลงทางเพราะจักรวาลกฎของจักรวาลต้องการความชัดเจนนะคะคุณจะอยู่ตรงไหนเหมือนกับที่เขาเคยพูดกันว่าคนที่ไม่มีแบบโอเคอันนี้ครูขอข้ามไปดีกว่านะมันจะเซนซิทีฟมากเกินไปเนาะโอเคตอบนะคะโลกจะถูกแบ่งเหมือนกับระบบเศรษฐกิจต่อไปอ่ะมันจะไม่มีชนชั้นกลางแล้วทุกคนจะมีอะไรคนรวยกับคนจนแค่นั้นนะคะมีแค่สองแบบคนรวยกับคนจนดังนั้นเนี่ยคุณจึงหลุดพ้นจากตำแหน่งครึ่งทางถ้าคุณยอมรับในความเป็น Star Seed คุณทำภารกิจนะคะตำแหน่งครึ่งทางคืออะไรฉันคือใครฉันจะเป็นแสงหรอฉันจะเป็น Star Seed หรอไม่เอาดีกว่าฉันไม่มั่นใจฉันเป็นมนุษย์โลกธรรมดาธรรมดาดีกว่าแต่ฉันก็แบบฉันก็อยู่ไม่ได้อะฉันมีความรู้สึกว่าข้างในใจฉันมันมีโซลคอลลิ่งบางอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับตัวเองได้คุณจะปลดล็อกให้กับตัวเองอย่างคุณจะโล่งที่สุดจิตวิญญาณของคุณจะแบบฟรีแบบอิสระมากๆคุณจะหลุดพ้นจากอะไรทุกอย่างเลยรู้ไหมคะโปรแกรมของการอะไรโปรแกรมเก่าๆทั้งหมดอิมแพลนต์นั้นน่ะคุณถอดด้วยตัวเองคุณต้องถอดอิมแพลนต์ด้วยตัวเองวันนั้นครูไปฟังครูมีความคิดแบบนี้แล้วครูไปฟังคลิปต่างประเทศแบบคนดังเลยแหละแล้วครูดีใจมากเลยที่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกับที่ครูอ่ะแบบเหมือนกับchannel มาก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนตัวเองการ work on yourself การเปลี่ยนนิสัยนั่นคือการถอด implant นะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณยอมรับในการทำภารกิจของตัวเองคุณจะปลดล็อกออกจากตำแหน่งครึ่งทางและการทำภารกิจคือการที่คุณ
Mission complete นะคะ Mission complete นะคะทีนี้คุณจะทำยังไงในการที่คุณจะทิ้งหลักฐานบางอย่างเอาไว้ในโลกใบนี้ข้อแรกคุณจะต้องรู้ก่อนว่าภารกิจของตัวเองคืออะไรนะคะการที่คุณจะรู้ได้ว่าภารกิจของตัวเองคืออะไรคือการที่คุณกลับเข้ามาข้างในตัวเองศึกษาการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองศึกษา spiritual metaphysics ต่อไปนะคะคุณจะเริ่มอะไรเจอผู้รู้คุรุผู้นำทางของตัวเองเวลาที่คุณแนบสนิทกับคุรุผู้นำทางของตัวเองคุณจะเจอคำตอบมากมายคุณแชนเนลได้เนี่ยเหมือนคลาสแชนเนลลิ่งนะคะคุณแชนเนลลิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณคอนเนคโดยตรงคำตอบนั้นไม่ผ่านอะไรเลยทุกคนไม่ผ่านอะไรเลยจริงๆนะคะคุณได้คำตอบส่วนตัวของคุณโดยตรงเลยจากการ channeling การ channel นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้คุณจะรู้ได้เฉพาะตนคุณจะรู้คำตอบได้เฉพาะตนเวลาที่คุณแนบสนิทกับ higher self กับ spirit guideหรือจะเป็นแบบ being ที่เป็นแบบไกด์นะคะของคุณเป็นแบบ master being ที่แบบเขาดูแลคุณหรือว่าเป็น angels ต่างๆนะคะคุณจะแนบสนิทได้รับคำตอบและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ zero ราบยอมจำนนต่อหนทางนั้นยอมจำนนต่อการนำทางนั้นชีวิตคุณจะอยู่ใน alignment ชีวิตคุณจะอยู่ใน alignment ค่ะและคุณจะสามารถรวมเป็นหนึ่งกับจักรวาลได้อย่างอิสระเสรี